ดราม่าพิมพ์ริพรายทำกุศลดีเจตนาดีย่อมได้ดีแต่พวกโหนกระแสจับจ้วงเบื้องสูงต่ำตมเกินบรรยายโผลสุดผิดหวังโควิดบ่อนหลงจูอยู่เหนือลุงอิทธิพลมืดบทขยี้อำนาจรัฐ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ J ็นจีอาพครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรัฐหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพนค้นค้นปนข่าวประจำวันจันทร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับดราม่าพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ชื่อดังที่บริจาคเงิน500,000บาททำการกุศลช่วยเหลือเด็กดอยติดตั้งโซลารเซลล์ที่หมู่บ้านแม่เกิบตําบลน,นาเกียนอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด2อสวันที่ผ่านมาก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกนําไปใช้ทางการเมืองและลุกลามไปถึงสถาบันเรื่องสูงเรื่องนี้ก่อนจะเกิดดราม่าต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ชาวเน็ตสุดประทับใจในการกระทําของเน็ตไอดอลที่พวกเขาตามไลค์กันเป็นล้านและแสดงความเห็นหลักแสนหลังจากที่พิมพิพายเธอได้ลงคลิปสุขสันต์วันเด็กพิมพิพายจัดใหญ่ให้น้องบนดาวสูง ซึ่งเป็นการนำของขวัญพิเศษไปมอบให้กับเด็กๆบนดอยสูงในหมู่บ้านแม่เกือบดังกล่าวซึ่งก็ว่ากันว่าการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง300กิโลเมตรเรื่องราวในคลิปสะท้อนให้เห็นถึงความลาบากของเด็กๆทั้งชีวิตความเป็นอยู่ความขาดแคลนทั้งไฟฟ้าและอาหารการกินพิมพ์ทิพายจึงควักทุนตัวเองกว่าครึ่งล้านเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ในหมู่บ้านซื้อทีวีจอย,ยักษ์และสร้างแปลงผักงานนี้ พิมพิพายได้ใจมวลชนชาวโซเชียลไปเต็มๆโดยที่ยูทูบเบอร์สาวก็บอกว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเธอเมื่อคลิปเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่าชาวโซเชียลช่วยกันตีแผ่และก็มีคนอยากรู้ตัวตนของพิมพ์ริพายว่าเป็นใครมาจากไหนว่ากันว่าชื่อพิมพิพายเป็นการตั้งตามแพาริพายแฟชั่นไอคอนและบิวตี้บิวตี้กรูชื่อดังที่เจ้าตัวก็คือพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัชระ ชื่นชมในความเก่งและความมีสไตล์คาแรคเตอร์ของพิมพิพายที่แสดงออกทางโซเชียลส่วนตัวนั้นก็ถือว่าเป็นคนกล้าพูดกล้าฟาดมีชื่อเสียงเริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ผู้ติดตามลูกค้านั้นชอบในสไตล์พูดจาแรางๆเวลาไลฟ์ขายของและก็ก้าวเข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์ว่ากันว่านอกจากบทบาทแม่ค้าและยูทูบเบอร์ตัวแรงสิ่งที่ผู้ติดตามชอบพิมพิพายก็คือการคืนกำไรให้กับสังคม เช่นการนำเงินจากการขายของมาซื้อของไปบริจาครวมทั้งการช่วยปลดดี้และให้กำลังใจผู้คนที่ด้อยโอกาสให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของพิมพ์ริพายที่ทำให้ชาวเน็ตย,ยอมรับอย่างไรก็ดีครับจะเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองและโควิดระบาดท,ที่เป็นอยู่เมื่อมีกระแสที่ชาวเน็ตกำลังสนใจก็ทำให้มีคนบางกลุ่มเอากรณีของพิมพ์ริพายไปขยายต่อ กลายเป็นดราม่ากเกิดขึ้นมาทั้งเรื่องของการเมืองเปรียบเทียบกับการทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและก็ถูกฝ่ายที่เชียร์ลุงสวนกลับด้วยการย้อนถามว่าพื้นที่เชียงใหม่นั้นใครเป็นสอสอให้เป็นเจ้าของพื้นที่โยงไปหาพรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรที่เป็นคนเชียงใหม่ด่าทอว,ว่ากันเละเทะไปนั่นที่น่าเศร้าก็คือกระแสะกุศลเจตนาของพิมพ์ลิพายยังถูกกลุ่มที่เชียร์ม็อบ3ามนิ้วที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน เห็นเป็นโอกาสพาดพิงเปรียบเทียบกับโครงการหลวงและในหลวงชิการที่9ในทางที่เสียหายทำให้คนส่วนใหญ่ของสังคมสุดจะทนกับพฤติกรรมต่ำตมชั่วช้าเกินบรรยายของคนกลุ่มนี้โดยได้แสดงความเห็นตอบโต้คนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวางเรื่องนี้แม้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่แทนที่เรื่องราวดีๆที่พิมพ์พิพายไปจัดงานวันเด็กและมอบแผงโซลเซลล์ให้กับน้องๆเพื่อเพิ่มการเรียนรู้และ ความสุขให้กับเด็กๆแทนที่จะสะท้อนเนื้อหาความเอื้ออาทรกันในสังคมกับกลายเป็นเรื่องที่บางคนนมาบิดเบือนขยายความโจมตีกันทางการเมืองและใส่ร้ายสถาบันยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยจึงอยากให้ทุกคนที่เป็นลูกหาบและพวกที่ห้อยโหนกระแสะพิมพ์ริพายเรียกสติกันสักหน่อยคนทำดีก็ควรจะได้ในสิ่งที่ดีๆ หากเห็นว่ายังไม่ดีหรือมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างไรก็ช่วยกันสะท้อนปัญหาหาทางช่วยกันไม่ดีกว่าหรือกรณีพิมพ์ริพายขึ้นไปช่วยเด็กบนดอยไม่ใช่เรื่องผิดตรงกัข้ามเป็นเรื่องดีที่ควรจะชื่นชมและไม่ใช่เพิ่งจะมีกรณีพิมพ์ริพายที่ผ่านมาหมู่บ้านและเด็กๆก,ก็ได้ความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนทั้งอาสาสมัครจิตอาสามูลนิธิมากมายที่พยายามให้ความช่วยเหลือชาวบ้านบนพื้นที่ธุรกดาด และต่อๆไปก็คาดว่าัจะมีมาอีกเรื่อยๆแต่การช่วยเหลือที่ผ่านมาไม่เกิดเป็นดราม่าเพราะคนที่ทำไม่ได้ออกให้สื่อกับคนรู้จักเท่านั้นสุดท้ายนี้พอดราม่าลุกลามใหญ่โตพิมพ์ิพายก็ออกมาชี้แจงผ่านเฟ e บุ o กส่วนตัวเป็นข้อความสั้นๆว่าคนทำบุญไม่มีใครคิดไม่ดีหรอกน้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างมีเจตนาที่จะทำบุญด้วยใจทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะ กล่าวสาธุพร้อมกันแล้วแยกย้ายค่ะสุขสันต์วันเด็กจุบจุเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์อย่างนี้ดราม่านี้จะจบหรือไม่จบโปรดติดตามตอนต่อไปครับ ว่าด้วยโควิดระบาดระลอกใหม่สร้างความหนักใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ยากจะรับมือที่สุดก็คือซูเปอร์สปาเดอร์จากบ่อนทนันครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาเอาไม่อยู่ยังมีบ่อนเถื่อนเกลื่อนกราดอยู่ทุกหนแห่งพูดถึงบ่อนพนันที่เป็นต้นเหตุนี่ก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงบ่อนระยองที่ว่ากันว่าเจ้าที่รัฐเอี่ยวเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนดังที่สนทิลิมทองกุลออกมาแชผ่านรายการไลฟ์สดคุยทุกเรื่องกับสนทิ แสดงความสัมพันธ์ที่โยงหญยให้เห็นว่าบ่อนระยองที่มีหลงจู้สมชายเป็นเจ้าของเป็นบ่อนระดับซูเปอร์โคดวีไมีคนใหญ่คนโตในตำรวจตำแหน่งใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันปกป้องดูแลจนกระทั่งความแตกตำรวจใหญ่ในพื้นที่โดนย้ายกันหมดแต่วันนี้หลงจู้สมชายยังอยู่สุขสบายไม่มีคำตอบจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและบิ๊กปัด๊ด พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรว่าจะทำอย่างไรต่อเจ้าของบ่อนที่เป็นตัวการเผยแพร่โรคระบาดโควิดรอบนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจรัฐบาลอย่างยิ่งตอกย้ำไม่เห็นได้จากสำนักวิจัยซูเปอร์โพได้เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องโควิดกับการปฏิรูปความเห็นของประชาชนเรื่องนี้ครับลุงตู่ควรจะรู้ไว้ว่าคนในสังคม98.5% เขาคิดว่าข้าราชการและเจ้าที่รัฐคือต้นต่อและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ทั้งทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยและมีส่วนทําเองโดยที่ส่วนใหญ่หรือร้อยระบุนายกรัฐมนตรีควรไล่บี้เจ้าของเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีต่างๆจัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่และถ้าจัดการผู้บัญชาการตํารวจแต่ละระดับ ก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆด้วยเช่นกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาไทยเพราะอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าวและก็บ่อนนอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละระบุสิ่งที่เห็นคือความจอมปลอมเฟกของนักการเมืองผู้ที่มีอำนาจรัฐท่าทีขึงขังจัดการบ่อนแต่ลงรับหลังพื้นที่ก็เจอผลประโยชน์เอื้อเข้าไปเรื่องึงเงียบส่วนใหญ่ร้อยละ1 9ระบุว่า นายกัระสตรีเปลี่ยนไปไม่เด็ดขาดจัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ไม่ได้เหมือนช่วงยึดอำนาจใหม่ๆที่น่าเป็นห่วงก็คือส่วนใหญ่หรือร้อยละ48.7ระบุยังไม่เห็นมีหัวหน้าราชการส่วนใดออกมาทำให้เห็นว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดบทสรุปของโพได้ชี้ให้เห็นอิทธิพลมืดบทขยี้อำนาจรัฐกำลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังโควิดระบาดรอบใหม่ สะท้อนอำนาจรัฐอ่อนแอทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาดแต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกียรเสียลงตัวจนเรื่องเงียบแต่ที่เด่นดังเห็นชัดก็คือความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนเกิดขึ้นทุกหย่อมยากนี่เป็นความรู้สึกความเห็นของประชาชนต่อโควิดและบ่อนว่ากันถึงที่สุดก็จะไม่คิดได้อย่างไรเพราะเหตุที่เวลานี้หลงจู้นั้นยังลอยนวลอยู่ได้นั่นเพราะ อยู่เหนือบรรดาลุงไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m ครับ นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่มีอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปกก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ